หลายคนคงเคยเจอกับของแปลกๆรอบตัวหรือสิ่งของที่เราไม่รู้จักใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฟีเจอร์หนึ่งใน Android Phone นะครับเป็นฟีเจอร์ของแอป Google Photo ครับที่จะมาช่วยเราตอบคำถามว่าไอสิ่งที่เราสงสัยรอบๆตัวหรือของแปลกๆหรือนกแปลกๆต้นไม้แปลกๆเนี้ยมันคือตัวอะไรหรือนกอะไรกันแน่นะฮะอย่างเช่นภาพนี้ละกันภาพนี้เนี่ยผมแคปเจอร์มาจากเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะเราเจอนกตัวนึงอยู่ตรงกลางเนี่ยแหละเราไม่รู้ว่านกอะไรประเด็นคือเราอยากรู้เนี่ยว่านกเนี่ยมันคือนกอะไรกันแน่นะฮะทูที่เราจะใช้วันนี้คือ Google Photo ครับเราเข้า Google Photo ปั๊บเราเจอนกนี่ละผมเปิดมันไว้อยู่ละเห็นโลโก้ตรงนี้ไหมฮะพอเราเจอรูปไหนที่แบบเอ้ยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เรากดนี่เลยครับปึ๊บก็จะสแกนภาพเราฮะเราได้ชื่อนกมาแล้วเห็นไหมแม้แต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแต่เราก็ได้ชื่อมันมาเราสามารถกดแล้วก็ปึ๊บเอาไปเซิร์ชใน Google ได้ต่อนะฮะแบบนี้นกกางเขนนั่นเองนะฮะก็มันสามารถดูต้นไม้รอบๆได้ด้วยนะเห็นไหมมันก็จะฟีดเดี๋ยวผมกดแบ็คก่อนมันก็จะฟีดต้นไม้รอบๆมาให้เราด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรูปอื่นกันบ้างนะฮะปึ๊บอันนี้คืออะไรกันนะอุ้ยกดผิดไม่ใช่นะก็กดเหมือนเดิมนะกดปุ่มเหมือนเดิมฟับกดนี่7อ๋อถ้ามันเห็นเป็นตัวอักษรนะฮะมันก็จะดีโคดตัวอักษรเราได้ออกมาได้เห็นไหมน้ำแร่ธรรมชาติเห็นไหมฮะมันสามารถ translate แล้วก็ copy ไปก็ได้เห็นไหมฮะประมาณนี้อ่ะลองมาดูอีกสักรูปหนึ่งเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะเดี๋ยวลองให้มัน identify ดูก็จะเป็นพวงมาลัยของ Toyota รุ่นนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันบอกเลยว่า Toyota เนี่ยไอ้รุ่นที่ใช้พวงมาลัยแบบนี้มีอะไรบ้างอันนี้ผมจะให้ลอง SIS Airbag เห็นไหมมันก็อ่านออกไหนดูซิหมดยังเอ้ยอันนี้คือต้นอะไรกันนะเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้นะฮะมันก็จะมีต้นไม้ที่มันคล้ายๆกันด้วยความที่มันเป็นสีเขียวมันก็จะมีต้นไม้คล้ายๆกันออกมาเต็มเลยฮะก็สามารถเลือกได้ว่าจะหาข้อมูลจากอันไหนนะครับหมดยังปึ๊บปึ๊บน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นนี่ดีกว่าดูกันนะมันคืออะไรปึ๊บนี่เองเห็นไหมมาม่าต้มยำกุ้งเห็นไหมมาเอาไดคัทขึ้นมาให้เลยซึ่งไอ้ฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ไปต่างประเทศหรือคนที่แบบชอบถ่ายรูปชอบหาคำตอบว่าไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรฮะผมยังไม่รู้เลยฮะผมไปเจอรูปมาจาก YouTube นะฮะคืออะไรวะเนี่ย What is this What the เนี่ยนะฮะคืออะไรกันเนี่ย Google Search เราอาจจะใส่ภาษาไทยนิดนึงนะเพราะรีซอสไม่เป็นภาษาอังกฤษเพียงคอหันนะครับก็โอเคกินลงไหมเนี่ย ก็ตามนี้นะครับก็คืออันนี้คือประโยชน์ของมันเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าไอของที่เราถ่ายรูปมาเนี่ยมันคืออะไรนะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Google Lens ในคลิปนี้นะครับผม